เดชคัมพีเทพผลิตตอนที่68คัมพีชั้นเทพพ่อเย่อย่างจับคัมพีสีเงินซึ่งดูมองลงเล็กน้อยไว้แน่นสัญญาณความรู้สึกไร้เสียงที่คุณเคยปรากฏขึ้นในใจของเขาอีกครั้งแทนที่จะรอเก็บคัมพีทองทองคําขาวหรือคัมพีเพชรมาทําสัญญาด้วยในอนาคตเขาอาจจะทําสัญญากับคัมพีเงินตอนนี้ได้เลยก็ได้ถ้าเขาใช้มันอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้ บางทีอาจจะยกระดับขึ้นกลายไปเป็นคมพีทองหรือทองคําขาวโดยตัวมันเองก็ได้พอคิดได้อย่างนี้เย,ยี่ยหยางเลิกความคิดเตะทวงอีกต่อไปเขายื่นมือออกไปวางบนคำพีเงินเบาๆเมื่อมีข้อความผุดขึ้นมาในใจของเขาเขายืนยันความตั้งใจที่จะทำสัญญาจากนั้นมีแสงสีทองลอดผ่านระหว่างนิ้วของเขาตอนแรกนุ่มนวลแต่ค่อยๆแรงกล้าขึ้นและในที่สุด คำพีเงินทั้งเล่มก็ฉายแสงสีทองแพรวพรายส่องสว่างไปทั่วรอบบริเวณแม้แต่เย่คงและคนอื่นๆที่หมดสติอยู่อีกชั้นก็มีแสงสีทองฉายไปถึงพวกเขาลำแสงสีทองกระจายออกมาจากคำพีเงินเมื่อเย่หยางชูขึ้นเหนือศีรษะแล้วมองดูเขาพบว่าลำแสงส่องขึ้นไปสูงมากเหมือนกับว่ามันยิงทะลุเมฆผ่านเลยไปเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นยอดสุดของลำแสง ขณะที่เย่อย่างตกตะลึงทันใดนั้นเขาพบว่าบางส่วนของข้อมูลพิเศษพุดขึ้นมาในใจของเขาพอมองลงมาเขาเห็นว่าคำพีชั้นเงินขั้นกลางระดับกำลังลดลงกลายเป็นคำพีชั้นเงินขั้นเริ่มต้นแค่นี้ยังไม่จบระดับของมันยังคงลดลงต่อไปอีกเป็นคำพีทองแดงขั้นสูงจากนั้นเป็นคำพีทองแดงขั้นกลางและในที่สุด ก็เปลี่ยนเป็นคัมพีทองแดงขั้นเริ่มต้นเย,ย่หยางเริ่มมีเหงื่อผุดเต็มหน้าที่เห็นเหตุนี้เกิดขึ้นจึงดูเหมือนว่าไม่ต้องการคำานึงว่าคัมพีอัญเชิญจะเป็นระดับใดชั้นใดพอมีการทำสัญญามันก็จะกลับไปเป็นคัมพีชั้นทองแดงขั้นเริ่มต้นหลายๆสิ่งที่เป็นเจ้าของคนก่อนจะถูกลบออกไปและทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับไปเป็นสถานะเริ่มต้น หากเขารู้เร็วกว่านี้เขาจะไม่ลังเลใจที่จะทำสัญญาเลยก็ไม่ถึงกับน่าสงสารเกินไปที่คัมพีเงินจะระดับตกลงมาขนาดนี้ถ้าเขาได้รับคัมพีเพชรแล้วมันกลับกลายไปเป็นคัมพีทองแดงเขาคงจะร้องไห้จนน้ำตาแห้งแน่แต่ทำไมคัมพีอันเชิญของเซียวเหรียยังคงเป็นคัมพีชั้นเพชรระดับหนึ่งตอนที่เธอใช้ครั้งแรกล่ะขณะที่เกิดความคิดนี้ภายในใจของเย่หยาง ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงจิบเจี๊ยบที่ไพเราะจากส่วนลึกของวิญญาณของเขามันไพเราะมากจนวิญญาณของเขาสั่นสานพลังงานแฝงลึกลับที่เขารู้สึกว่าคงอยู่ในร่างของเขาตลอดไปก็เริ่มทํางานอีกครั้งมันเหมือนกับจะต้องการแยกออกมาจากร่างของเขาท่านใดนั้นเยีายย่างต้องตกใจแทบชอ็อกเป็นไปได้ว่าคือเทพธิดากระบีฟ้าหรือเปล่านางจะจากไปหรือ มือขวาของเขาที่วางบนคัมภีร์อันเชิญนี้เบาๆทำให้คัมภีร์เปลี่ยนจากชั้นเงินเป็นชั้นทองแดงเริ่มรู้สึกถึงคลื่นความเจ็บปวดผิวของเขาปริออกและเลือดสดๆซึมออกมาจากมือของเขาจนทำให้คัมภีร์อันเชิญทั้งหมดยอมไปได้เลือดขณะเดียวกันพลังปราณพลังภายในพุ่งออกมาจากกายของเขาเข้าสู่คัมภีร์อันเชิญอย่างรวดเร็วและรุนแรง มากกว่าเมื่อเทียบกับตอนที่สละเลือดให้นางพญาเฟ้ยวันหลีในช่วงเวลาสั้นๆเขากลายเป็นคนอ่อนแอเพราะเสียเลือดและใช้พลังภายในมากเกินไปเดิมทีเยี่ย,ยงต้องการจะดึงมือออกไปแต่พอมาถึงจุดนี้เขาไม่สามารถควบคุมมือของตัวเองได้อีกต่อไปเขาทำได้แต่เพียงจ้องมองอย่างทำอะไรไม่ได้ขณะที่คำพีอันเชิญสูบเลือดสดๆไปจากมือของเขาทัานใดนั่นเอง ประกายลำแสงเจ็ดสีคล้ายรุ้งปรากฏขึ้นจากนั้นมันเปลี่ยนสภาพเป็นโลแสงสวยงามดูเหมือนวงลอ้อวงแหวนหรือดวงจันทร์ออกมาจากทุกส่วนของเย่หยางไม่ว่าจะเป็นมือนิ้วมือหลังมือข้อมือจนกระทั่งแขนของเขากลิ่นหอมยอดเยี่ยมที่ยากจะอธิบายและเสียงไพเราะที่ยากจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดปรากฏออกมาในเวลาเดียวกัน ดูเหมือนเย่ยางจะเห็นหงหลักสีพร่างพรายสองตัวบินรอบแขนของเขาก่อนที่จะหายไปในคัมภีรนั้นในที่สุดก่อนที่เขาจะได้เข้าไปดูใกล้เสียงดังปังดังก้องอยู่ในห่วงเขาทำให้เขาหมดสติล้มลงกับพื้นตำหนักปีศาจพระจันทร์สีเลือดในคุกเลือดแดนอเวจีบารุตหนึ่งในสามเจ้าปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้กำลังหน้าเคร่งเครียด ขณะค้นคว้าอักษรเทพโบราณแต่อักษรอ,อันเชิญรูปแบบพิเศษที่มีความซับซ้อนลึกลับลึกซึ้งเกือบจะเป็นเหตุให้เจ้าปีศาจบารุษเกิดอาการลืดข้างในสมองแม้ว่าจะใช้เวลาถึงสามวันสามคืนให้คุมค่ากับการคนา้นคว้าก็ยังแทบไม่มีความคืบหน้าเลยถึงตอนนี้แม่ทัพปีศาจผู้รักษาความสงบตรงเข้ามาในตำหนักอย่างมุดหงิดและกลงังวลเขาซัดองครักษ์เฝ้าตำหนัก จนพวกมันกระเด็นกระจายไปทั่วขณะที่ตัวงเขาปุกเข้าไปในห้องนั่งเล่นของบารุตตู้หลอนเกิดอะไรขึ้นเจ้าปีศาจบารุตมองคนทางขวามือ,อยังประหลาดใจเล็กน้อยโศกแก้วผลึกสำหรับผนึกได้แตกทำลายแล้วเราต้องซ่อมผนึกเดี๋ยวนี้ข้าหมายความว่าเราเกือบทุ่มพลังแทบทั้งประเทศไปไล่จับอสูรศักดิ์สิทธิ์ไม่ทราบชนิดจากหอทงเทียนชั้นเจ็ มันตื่นขึ้นและพลังของมันทําลายเสาแก้วที่ใช้ผนึกอยู่แม่ทัพปีศาจนามตู้หลานรีบรายงานมันหลับมานานถึงสามรอปีแล้วไม่ใช่หรอือขณะที่เจ้าปีศาจบารุษได้ยินเรื่องนี้อาการปวดหัวของเขาก็เริ่มรุนแรงขึ้นอีกพลังของอสูรศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่รู้จักนั้นสูงทรงจริงๆและไม่มีใครสามารถทำสัญญากับมันได้ มันอันตรายที่จะเก็บมันไว้และยิ่งน่าสงสารถ้ามันถูกปล่อยออกมามันไม่รู้จริงๆจะดำเนินการอย่างดีที่สุดได้ยังไงใช่แล้วมันหลับอยู่ยงเงียบๆในม่านผนึกมาสามร้อยปีแล้วอย่างไรก็ตามอย,ยู่ๆวันนี้มันตื่นขึ้นจากการหลับลึกด้วยตัวเองพอมันตื่นขึ้นแล้วมันเริ่มกูกล้องร้องไปทางทิศใต้ทันทีเป็นไปได้ว่า มีสิ่งที่ปลุกมันมาจากตำแหน่งนั้นหรือบางทีมันคงร้องเรียกความช่วยเหลือจากสหายของมันข้าไม่เข้าใจถึงสิ่งที่มันพยายามจะทำแต่ทำได้เพียงเพิ่มพลังของผนึกและบังคับให้มันกลับไปหลับลึกอีกแม้ว่าอสูรศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เป็นที่รู้จักจะกลับไปหลับลึกอีกวงเวทผนึกของเราก็ถึงขีดจำกัดของมันแล้วเสาแก้วผนึกสำหรับใช้ผนึกแตกทำลาย ไปหต้นจากสิบต้นแล้วแม่ทัพปีศาจอธิบายสถานการณ์เขากังวลแทบตายตำแหน่งที่ใต้เหรอส่งคนไปตรวจสอบดูและดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ทางที่ใต้แม่ทัพปีศาจตู้หลานสันศีสะท,ทันทีที่เจ้าปีศาจบารุดพูดไม่จําเป็นจะต้องตรวจสอบท่านเจ้าปีศาจนอกจากนักรบชาวมนุษย์ ไม่กี่สิบคนเข้ามาก่อกกวนที่ประตูเทเลพอร์ตไปการโต้อตอบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกพวกที่ถูกสรงจากขอทงเทียนเข้ามาที่นี่ก็เป็นนักรบที่ไม่มีชื่อเสียงนอกจากหญิงมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อโลหัวที่ยังพอมีชื่อเสียงอยู่บ้างพวกมนุษย์คนอื่นๆก็เป็นเด็กข้าไม่คิดว่ามนุษย์พวกนั้นจะมีพลังพอปลุกหรือทำสัญญากับอสูรศักดิ์สิทธิ์ได้ ถ้าพวกเขาต้องการทําสัญญากับอสูรศักดิ์สิทธิ์หรืออสูรในตำนานก่อนอื่นพวกมันจะต้องมีคัมภีรมหาเทพไม่ใช่แต่เพียงแค่นั้นระยะห่างกับเรากับที่แห่งนั้นยังไกลเกินไปอีกด้วยแม้ว่าแม่ทัพปีศาจตู้หลานจะไม่อาจค้นหาเหตุที่อสูรศักดิ์สิทธิ์ตื่นขึ้นมามันยังไม่รู้สึกว่าการที่ถูกมนุษย์โจมตีตอบโต้นั้นจะทําให้อสูรศักดิ์สิทธิ์ตื่นขึ้นมา ถ้าอย่างนั้นทำไมถึงเกิดขึ้นได้เจ้าปีศาจบารุษยังคงรู้สึกพิศวงกับเรื่องนี้มันเลิกคิ้วอยู่บ,บ่อยๆเสมอณนะสนามรบเมื่อเยี่ยงฝืนขึ้นเขาพบคำพีอันเชิญยังคงส่งแสงเสียรุ้งอยู่ต่อหน้าของเขามันเหมือนเพชรระยิบระยับเหมือนดวงแก้วที่ไม่มีตำหนิมันงามสมบูรณ์แบบจนคนชมดูปากอ้าตาคาง คำพีเทพเหรอแย่อย่างอัศจรรย์ใจเมื่อเห็นสิ่งที่เขียนไว้บนปกจากที่เขารู้มีเพียงคำพีทองแดงเงินทองทองคำขาวและเพชรรวมแล้วห้าชนิดเขาไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับคำพีเทพเลยความจริงคำพีอันเชิญระดับสูงที่สุดที่เขาเคยเห็นก็คือคำพีระดับเพชรของเสียวเวล,ลี และคำภีร์ที่เขาเพิ่งทําสัญญาด้วยเดิมทีเป็นคมพี์ชั้นเงินขั้นกลางซึ่งถูกลดระดับจนกลายเป็นคำพี์ชั้นทองแดงขั้นเริ่มต้นแล้วอยู่ๆมันกลับกลายไปเป็นคำพี์เทพขั้นเริ่มต้นได้อย่างไรคมพี์เทพนี้คืออะไรกันแน่ในตอนนี้ภาพภาพหนึ่งแวบเข้ามาในใจของเย่หยางก่อนที่นางพยาเฟ่ยวหลีจะหลับลึกครั้งหนึ่ง นางเคยเรียกคัมภีอันเชิญเล่มใหญ่โตออกมาเล่มหนึ่งดูเผินๆมันคล้ายกับคัมภีเทพที่เขาครอบครองอยู่ในตอนนี้แต่เล่มนั้นมันใหญ่กว่าฉบับนี้ถึงสองถึงสามเท่าเป็นไปได้ว่าในดินแดนที่แข็งแกร่งที่สุดนักสู้เหล่านั้นที่ถึงระดับสุดยอดใช้คัมภีเทพมากกว่าคัมภีทองแดงเงินระดับธรรมดาหรือเย่อยางตกใจหนัก มีสีหน้าไม่อยากเชื่อขณะที่เขายังคงสังเกตคำพีเทพของตัวเองต่อไปมันมีความยาวหนึ่งเมตรกว้างครึ่งเมตรหนังสือเล่มนี้หนาบางที่มีไม่กี่สิบหน้าไม่ต้องคำนึงถึงหน้าปกหรือรายละเอียดในหน้าหนังสือได้รับการตกแต่งไว้อย่างสวยงามยังคงออกแบบด้วยอักขรโบราณลึกลับแบบอักขรนี้มีความลึกลับซับซ้อน มันเป็นเหมือนผลงานของเทพเจ้าชมดูชั่วขณะจนทำให้เย่อย่างรู้สึกมืนเมาเขาต่อยตัวเองเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ฝันไปจูจๆชีพรจรของเขาก็เต้นแรงถึงนาทีละสามร้อยครั้งแทบจะทำให้ชีพรจรระเบิดพร้อมกับแสงสีรุ้งแวบขึ้นมาเสียวเวอร์ลีออกมาจากตัวของเย่อย่างเธออัญเชิญคัมภี์ชั้นเพชรออกมาและพอเธอลืมตางดงาม เธอก็เข้าไปอยู่ในคัมภีเทพแล้วเย่ยังตะลึงอีกแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าแม่หนูน้อยจะย้ายบ้านของเธอได้เองแต่ก่อนนี้เธอไม่ยินดีที่จะอยู่ในคัมภีร์ทองแดงอย่างนั้นเหตุผลก็คือเพราะเธอไม่ชอบคัมภีร์ทองแดงซึ่งอยู่ในระดับต่าสินะตอนนี้เขามีคัมภีร์เทพแล้วแม่หนูน้อยจึงย้ายเข้าไปอยู่ในทันที เย่หยางต้องการเปิดคัมภีร์เทพและเพื่อดูทักษะธรรมชาติใหม่ที่ตนได้รับและอสูรผู้พิทักแต่เมื่อเขายื่นมือมาที่มันส่วนของข้อมูลที่ผุดขึ้นในใจของเขาทำให้เขาถึงกับเหงื่อตกระดับปานก่อกำเนิดและพลังภายในของเขาไม่พอที่จะเปิดคัมภีร์ได้ทำให้เขาประหลาดใจมีอย่างนี้ด้วยหรือที่เขาจะเปิดคัมภีร์ของตัวเองไม่ได้ เย่หยางรู้สึกเหมือนโดนแมวควนที่หัวใจเขาต้องการเห็นสิ่งที่ลึกลับภายในคัมภีร์อันเชิญระดับเทพจริงๆแต่ก็เปิดมันไม่ได้ชั่วขณะต่อมาเขาเห็นปีาศาจอสรพิษน้อยออกมายิ้มเต็มใบหน้าแขนทั้งหกของเธอกอดเย่หยางไว้แน่นท่าทางเหมือนเป็นเด็กยอกล้อกับเขาดูเหมือนเธอจะมีความสุขจริงๆในบ้านหลังใหม่หรือแต่มีอะไรอยู่ในคัมภีร์เทพกันนะ ข้าอยากรู้จริงๆเจ้าบอกข้าได้ไหมว่าในนั้นมีอะไรรางวัลใหม่และอสูรผู้พิทักษ์ใหม่คืออะไรเย่อย่างถามอย่างรวดเร็ว